สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชยิ่งตกใจหนักไปเมื่อตอนต้นที่ท่านประธานกรรมาธิการท่านเสรีพูดถึงว่าการได้คนที่ดีเข้าไปนั่งเนี่ยยากอยู่แล้วมันยังมีไอ้โม่งยังตามเข้าไปกำกับเข้าไปควบคุมคนพวกนี้อีกนะซึ่งผมจริงก็อยากจะถามท่านว่าใครนะที่เข้าไปทำให้วุฒิสภาในช่วงนั้นเนี่ยมันหมดความเป็นอิสระตกเป็นเครื่องมือแต่ผมไม่ถามแล้วครับเพราะผมพอจะนึกออกว่าใครนะครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพทวินเปลี่ยนศรีสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตที่จะอภิปรายเพิ่มเติมในส่วนการศึกษาของคณะกรรมการการเมืองนะครับเรื่องของการที่จะให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิ์และยุติธรรมนะครับผมคิดอย่างนี้ครับว่าเรื่องของประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันดูแล้วจะมีศัตรูค่อนข้างมากศัตรูที่เกิดขึ้นผมคิดว่าไม่ได้มาจากที่ไหนแต่เป็นศัตรูที่เกิดขึ้นในระบบเข้าทำนองที่ว่าถ้าผีบ้านผีเรือนดีผีป่าผีภัยทำอะไรไม่ได้นะครับนอกระบบทำอะไรไม่ได้ครับแต่ในระบบมันมีศัตรูที่แฝงอยู่ก็คือการที่จะได้คนเข้ามาให้ดีนะครับเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิ์ยุติธรรมนั้นก็ทำได้ยากอยู่แล้วนะครับผมยิ่งตกใจหนักไปเมื่อตอนต้นที่ท่านประธานกรรมาธิการท่านเสรีพูดถึงว่าการได้คนที่ดีเข้าไปนั่งเนี่ยยากอยู่แล้วมันยังมีไอ้โม่งยังตามเข้าไปกำกับเข้าไปควบคุมคนพวกนี้อีกนะซึ่งผมจริงก็อยากจะถามท่านว่าใครนะที่เข้าไปทำให้วุฒิสภาในช่วงนั้นเนี่ยมันหมดความเป็นอิสระตกเป็นเครื่องมือแต่ผมไม่ถามแล้วครับเพราะผมพอจะนึกออกว่าใครนะครับก็เรียนว่ามีศัตรูทั้งภายในและภายนอกเพราะงั้นต้องขอบคุณนะฮะท่านอนุกรรมาธิการที่ได้ศึกษาเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับถ้าเรามีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับได้คนเราก็จะได้คนที่เข้าไปนั่งทำหน้าที่แทนพวกเราในสภาที่เป็นคนดีไม่ต้องซื้อเสียงเข้ามานะครับไม่ต้องไปถอนทุนที่หลังนะครับสภาพของเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับท่านก็จะเห็นได้ว่าคุณภาพของการเลือกตั้งที่ได้มานั้นก็จะปรากฏคุณภาพของผู้ที่รับการเลือกตั้งอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับว่าเขามีความตั้งใจในการบัดหน้าที่มากน้อยแค่ไหนมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ความสามารถแค่ไหนนะครับเราก็เห็นอย่างนี้มาตลอดนะครับว่าคุณภาพตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนนะฮะถ้าเราสามารถเลือกคนที่ดีกระบวนการเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมเราก็จะได้ผู้บริหารซึ่งจะเข้าไปควบคุมกลไกสูงสุดของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปแต่เป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าเราฝันอย่างนี้มาตั้งแต่ปี2475ผมลบปีนี้แล้วนะครับก็90ปีผมคิดว่าเรายังอยู่ในความฝันนั้นยังไม่ตื่นจากฝันนั้นแค่ครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ยังหวังได้ยากคุณภาพของเราจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นคำตอบที่ดีนะครับผมคิดว่าประเด็นหลักที่ท่านนำเสนอมามีหลายเรื่องนะครับเท่าที่นั่งรับฟังท่านวงสยามชี้แจงเมื่อสักครู่ก็มีหลายเรื่องแต่ผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของคนครับเรื่องของคนไปเลือกตั้งแต่สำคัญที่สุดก็ยากที่สุดอีกนะครับ อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเราไม่ใช่เราไม่ทำนะครับการให้การศึกษาการให้ความรู้การสร้างจิตสำนึกต่างๆทำมาตั้งแต่90ปีที่แล้วนะครับมาถึงปีนี้ก็ยังไม่ได้ผลอยู่ก็แสดงว่ามันยากแต่ว่ายากเพราะว่ามันเป็นเรื่องหลักก็จำเป็นต้องทำนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นนะครับมีความสำคัญครับเรื่องของกติกาเรื่องระบบเลือกตั้งเรื่องวิธีการเลือกตั้ง
เรื่องข้อห้ามข้อบังคับต่างๆที่จะทำให้ได้การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมนั่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นเรื่องหลักก็คือเรื่องของคุณภาพของคนเรื่องของจิตสำนึกของคนถ้าเราทำตรงนี้ได้ตรงอื่นผมคิดว่ามีปัญหาน้อยนะครับแต่อย่างที่เรียนแล้วว่าเป็นเรื่องที่ยากมากก็อยากจะฝากสั้นๆนะครับฝากไปถึงท่านนะครับว่าลองศึกษาดูนะครับลองทำอะไรที่จริงจังสักครั้งดูนะครับว่าทำไมเราถึงยังทำตรงนี้ไม่ได้ความล้มเหลวอุปสรรคปัญหานั้นเกิดขึ้นอย่างไรผมก็เห็นนะครับรณรงค์กันตั้งแต่เด็กในโรงเรียนตั้งแต่ในครอบครัวมานะสุดท้ายก็เสร็จไอ้พวกซื้อเสียงทุกครั้งนะครับเสร็จไอ้พวกที่เอานโยบายมาหลอกล่ออย่างที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วนะครับว่าจะเพิ่มเงินให้เท่านั้นเท่านี้ผมได้ยินทีไรผมเสียวกระเป๋าผมทุกทีนะครับว่าจะเพิ่มเป็น700 600เพิ่มไป 3,000 เงินในกระเป๋าผมคงต้องไปอีกแน่นอนก็คิดว่าสำคัญก็อยากจะฝากท่านนะครับว่าศึกษาให้จริงนะครับว่าอุปสรรคปัญหาอยู่ตรงไหนทำไมถึงไม่สำเร็จถ้าจะทำให้สำเร็จต้องทำยังไงบ้างผมคิดว่าถ้าแก้ปมตรงนี้ได้เนี่ยตรงอื่นเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องลองลงไปนะครับแล้วก็จะนำไปสู่ความเด่นได้ทำให้เราได้ประชาธิปไตยที่ไม่มีศัตรูภายในนะครับศัตรูภายนอกก็คงจะทำอะไรไม่ได้นะครับก็จะบ้านเมืองก็จะได้เจริญก้าวหน้านะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ